ือยืนยันนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้ไปหาเรื่องหรือไม่ได้อะไรคือวันนี้เรายังไม่ได้พูดคุยกับลุงพลแม้แต่คำเดียวก็คือตรงในขณะเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุนะครับก็คือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเนี่ยก็คือร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาได้เข้ามาตรวจสอบไม้ตะเคียนที่คุณอัจฉริยะได้ร้องเรียนลุงพลไปนะครับซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังอ่านข้อร้องเรียนต่างๆให้ลุงพลฟังซึ่งก็ตรงนั้นก็มีสื่อมวลชนนะครับรายล้อมอยู่เพื่อติดตามทำข่าวเนี่ยก็หลายช่องเหมือนกันนะครับแต่จังหวะนั้นยังไม่มีนักข่าวคนไหนได้เอ่ยถามลุงพลแม้แต่คำเดียวแต่จู่ๆเนี่ยนะครับลุงพลก็ได้ดึงไมค์จากผมพยายามแย่งไมค์แล้วถามผมว่านี่ช่องไหนช่องไหนขอดูไมค์หน่อยขอดูไมค์หน่อยซึ่งผมก็ไม่ได้ปล่อยไมค์ผมก็ยื้อเอาไว้ในจังหวะนั้นลุงพลก็ปรีเข้ามาแล้วก็มาทุบหลังผม2ครั้งซึ่งแรงมากนะครับถ้าใครได้ดีคุดดูคลิปจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับทุบหลังผม2ครั้งจังหวะนั้นผมก็พยายามพูดว่าคุณอย่ามาทำร้ายร่างกายผมมาทำหน้าที่สื่อแต่ลุงพลก็ได้ปรีเข้ามาแล้วก็พยายามจะกระชากแมสผมออกพอกระชากแมสแล้วก็พยายามจะเข้ามาบีบคอนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นทางด้านของยูทูบเบอร์เองแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันแยกเขาก็เลยไม่สามารถทำอะไรผมต่อได้ตกใจไหมก็ตกใจนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนักข่าวที่มาทำข่าวที่กกอกหลายเดือนเหมือนกันผมไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของลุงพลนะครับก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลุงพลถึงมาทำร้ายร่างกายแล้วก็มาคุกคามข่มขู่สื่อมวลชนแบบนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับหลังจากนี้ตัวเราเองกังวลไหมคะหากว่าจะยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะในส่วนนี้ผมก็รู้สึกกังวลนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือขณะเกิดเหตุเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าที่ต่างๆเนี่ยครับประมาณ30คนอยู่ที่นี่ขนาดอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขายังทำแบบนี้กับผมแล้วถ้าหากว่าวันนึงไม่มีเจ้าหน้าที่ผมจะโดนคุกคามในรูปแบบไหนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมก็จะต้องใช้สิทธิ์ของผมคือผมจะเดินทางไปแจ้งความในเรื่องของการทำร้ายร่างกายครับไฟยืนยันนะว่าที่ลุงพลทำเนี่ยมันไม่ใช่การหยอกล้อกันกับผู้สื่อข่าวเหมือนแต่ก่อนอะนะที่เคยเป็นมายืนยันครับมันไม่ใช่การหยอกล้อแน่นอนถ้าการหยอกล้อจะอีกแบบนึงแต่แบบนี้ก็คือให้ภาพมันเล่าดีกว่าครับคนที่ได้ดูคลิปเนี่ยจะรู้ว่าทุบแรงพอสมควรคือเสียงก็จะดังชัดเจนพอทุบมาเนี่ยผมรู้สึกเจ็บนะผมรู้สึกเจ็บผมก็เลยพูดไปว่าคุณอย่ามาทำร้ายร่างกายผมมาทำหน้าที่สื่อยืนยันว่าเป็นการทำร้ายร่างกายแน่นอนไม่ใช่การหยอกล้อกันครับ